ก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะมาทำดาลกูน่าคอฟฟี่นะครับหรือว่าฟรอซซี่คอฟฟี่นั่นเองนะครับส่วนตัวสำหรับผมนะผมว่ามันเป็นอะไรอ่ะเป็นเครื่องดื่มกึ่งของหวานสักนิดนึงนะครับเพราะว่ารสชาติมันค่อนข้างหวานนะในจากสูตรต่างๆที่ผมได้ลองไปสืบค้นในอินเทอร์เน็ตดูนะมีหลายเจ้าที่เขาทำมาแล้วส่วนใหญ่เขาจะใช้สูตร1:1:1นะครับก็ค่อนข้างจะหวานนะครับ1ส่วนผสมนั้นไม่ยากเลยนะครับมีแค่กาแฟผงสำเร็จรูปนะครับน้ำร้อนน้ำตาลแล้วก็นมสดนะครับมีส่วนผสมแค่4อย่างเท่านั้นเองก็สำหรับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่กักตัวนะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้ตัดผมไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเท่าไหร่นะครับก็อาจจะผมยาวขึ้นสักนิดนึงนะครับแล้วก็วันนี้นะผมจะทำ2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1เป็นแบบที่เนื้อสัมผัสนั้นค่อนข้างจะเหลวสักนิดนึงนะครับแล้วแบบที่2เป็นเนื้อสัมผัสที่ข้นขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นสำหรับบีบแต่งหน้าได้อะไรอย่างงี้นะเผื่อใครสงสัยนะครับว่าเอ๊ควรจะตีให้มันให้ตัวส่วนผสมของมันเนี่ยข้นหรือเหลวขนาดไหนนะครับก็ส่วนวิธีการทํานะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับแล้วก็สำหรับส่วนผสมนะครับโดยทั่วไปที่เขาทํากันเนี่ยเป็นสูตรใช้1:1:1นะครับทุกอย่างคือเช่น20กรัมนะครับทุกอย่างก็20กรัมหมดเลยนะครับน้ำตาล20กาแฟ20น้ำร้อน20อะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมลองทำดูแล้วลองชิมดูแล้วผมรู้สึกว่ามันหวานเกินไปนะครับแล้วก็มันอารมณ์มันเหมือนกาแฟรสเค็มอะไรอย่างงี้นะครับก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะปรับลดน้ำตาลลงหน่อยแต่อาจจะมีผลนะครับการปรับลดน้ำตาลลงอาจจะมีผลต่อการขึ้นฟูนะครับการขึ้นเป็นฟองของผลิตภัณฑ์ที่เราทำนะครับก็ยังไงกันแล้วก็ลองปรับดูให้เหมาะสมนะครับแล้วก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมใช้น้ำตาลนะครับ15กรัมกาแฟ10กรัมน้ำร้อนนะครับ40กรัมแล้วก็ที่เหลือนมนะครับเติมให้เต็มจนถึงขอบแก้วหรือว่าใส่ครึ่งแก้วแล้วแต่นะครับใส่นมมากนะครับก็ทำให้รสกาแฟฟองกาแฟที่เราใส่ลงไปเนี่ยเจือจางลงนะครับใส่นมน้อยรสชาติมันก็จะเข้มข้นนะครับและสำหรับดาลกูน่าคอฟฟี่นี่นะครับก็มีจุดประกายนะครับจุดกำเนิดมาจาก traditional Korean sugar candy นะครับก็เป็นขนมที่ทำจากน้ำตาลนะครับอย่างหนึ่งของเกาหลีซึ่งเนื่องจากมันมาจากขนมหวานเนี่ยเวลาเอามาทำเป็นกาแฟแล้วนะครับผมต้องบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบแน่นอนนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำตาลนั้นเกินปริมาณที่ควรบริโภคต่อวันแน่นอนนะครับแล้วก็จากวิธีทำของผมนะครับผมใช้น้ำตาล15กรัมนะครับผงกาแฟประมาณ 5-10 กรัมก็ได้นะครับแล้วแต่ความเข้มข้นที่เราต้องการนะครับผมใส่น้ำลงไปอีกสัก40กรัมไดก็ถ้าใครมีเครื่องตีนะผมแนะนำว่าใช้เครื่องตีดีกว่าก็ตั้งให้มันเป็นยอดอ่อนสักหน่อยนะครับยอดอ่อนสักนิดนึงนะยังโค้งๆอย่างนี้ได้นะครับยังดิ้นเด้งๆโค้งๆอย่างนี้ได้นะครับก็นำไปเสิร์ฟก่อนแบบที่หนึ่งนะแบบที่หนึ่งหนูใช้แก้วนะครับแก้วสวยๆนะของท่านผบ.นะครับแบบที่1ก็เสร็จไปเรียบร้อยนะครับอันนี้เอามาตีต่อนะครับให้มันแข็งอีกสักนิดนึงนะครับแล้วก็นำไปบีบใส่สามารถนำไปบีบใส่ถ้วยเป็นลักษณะตกแต่งได้อีกแบบนึงได้นะครับก็พอได้ที่แล้วก็เอาใส่ถุงบีบนะครับเอาหัวบีบเล็กๆอย่างนี้ก็ได้นะหัวบีบแบบไหนก็ได้แล้วแต่เราเลย
泡立て器がないでしょ。あ、泡立て器がないのにどうやってやった？手で混ぜたですか？400回ですか？何回混ぜた？わからない。ก็เสร็จไปอีกแบบนึงครับก็ใครจะเอาโฟมฟองนมนะครับฟองนมตีเพิ่มก็ได้นะครับแล้วก็เอามาแต่งเป็นสีขาวสีใส่สีผสมอาหารอื่นๆนะครับทําแต่งมาเป็นลวดลายก็ได้นะครับแล้วแต่ตามต้องการเลยนะผมก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ2ถ้วยนี้ Dalgona Coffee นะครับหรือว่า Frothy Coffee หรือว่ากาแฟฟองกาแฟนมอะไรเนี่ยแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับก็มีแบบธรรมดานะแบบเทนิ่มๆเทใส่ปกตินะครับแล้วก็ใส่แบบนี้นะเป็นตัวตุ๊กตุ๋นนะครับตีให้มันแข็งขึ้นมาแล้วก็สามารถแต่งให้เป็นตัวตุ๊กตาแล้วแต่ฝีมือใครนะใครฝีมือเก่งนะก็แต่งให้มันสวยๆได้กว่านี้ก็อาจจะใช้ฟองนมอะไรมาตีแต่งสีแต่งอะไรเพิ่มได้อีกนะครับก็ยังไงแล้ววันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับลองไปทำกันดูนะเมนูง่ายๆนะครับเป็นเครื่องดื่มทำง่ายๆทำกินกันในบ้านได้นะผมก็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับต้องลาไปก่อนสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปตัดผมก่อนนะผมก็วันนี้ต้องลาก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีผมติดตามต่อกันคลิปวิดีโอหน้าครับ